ชุดทองทาแท่งมูลค่า600ล้านตกเป็นของแผ่นดินอดีตอธิบดีสันปากรคดีร่ำรวยผิดปกติจากรายงานของสำนักข่าวอิสาราวันที่20ติกรกฎาคม2567คดีร่ำรวยผิดปกติของนายสาธิตลังคะเชริอดีตอธิบดีกรมสันปากรอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากคดีทุจริตคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสันปากรมูลค่าความเสียหายกว่า4.3%พันล้านบาท อันโด่งดังในช่วงปี2556ถึง2557เดินทางมาถึงบทสรุปเป็นทางการแล้วหลังจากปรากฏข่าวว่าสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้อ่านคำพิพากษาสารดีกาคดีหมายเลขแดงที่ออ่างรอเรือ2/2562ระหว่างอายการสูงสุดผู้ร้องในสาธิตรังคสิริอดีดตแอวดีกรมสรรพากรผู้ถูกกล่าวหาคดีร่ำรวยผิดปกติไปแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสารดีกามีคำพิบากษายืนตามสารอุทธรให้รายการสั่งซื้อทองคำแท่งในชื่อของนายสาธิตกับบริษัทหัวเส้นเฮงคอมมนดิทัตจำกัดรวม15รายการมูลค่า607ล้าน2 3 9 1 0 0บาทโดยเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินของนายสาธิตที่ได้มาจากการร่ำรวยผิดปกติให้ตกเป็นของแผ่นดินรวมถึงทรัพย์สินรายการอื่นๆที่สารอุทธรพิบากษาให้ตกเป็นของแผ่นดินอีกหลายรายการด้วย ปัจจุบันทองคำแท่งในคดีนี้ฝากอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนื่องจากกระทรวงการคลังยังไม่มารับไปมูลค่าทองเพิ่มขึ้นจาก600กว่าล้านบาทเป็น800กว่าล้านบาทหลังจากราคาทองในท้องตลาดปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นก่อนหน้านี้ เพื่อบันทึกข้อมูลคดีนี้ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นหลังจากที่สำนักข่าวอิสาราได้ติดตามตรวจสอบข้อมูลเชิงเลือกคดีนี้มาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งคดีเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผลการตัดสินคดีความของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ สำนักขาวอิสราสืบคลข้อมูลคำพิบกษาสารดีกาที่ตัดสินยืนตามสารอุทธรให้รายการสั่งซื้อทองคำแท่งในชื่อของนายสาธิตกับบริษัทหัวเสงเฮงคอมมิทัสจำกัดรวม15รายการมูลค่า607ล้าน2 3 9 1 0 0บาทโดยเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินของนายสาธิตที่ได้มาจากการร่ำรวยผิดปกติ ให้ตกเป็นของแผ่นดินรวมถึงทรัพย์สินรายการอื่นๆที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ตกเป็นของแผ่นดินอีกหลายรายการด้วยมานําเสนอเป็นทางการณที่นี้เริ่มต้นข้อมูลในส่วนคำวินิจฉัยของศาลดีกาว่าคดีมีปัญหาวินิจฉัยตามดีกาของผู้ถูกกล่าวหาข้อแรกว่ารายการสั่งซื้อทองคำแท่งในชื่อผู้ถูกกล่าวหากับทางร้านของบริษัทหัวเซ้งเฮงคอมบริทชั่นจำกัดรวม15ครั้งน้ำหนักรวม 2 8 8 8 0บาทเป็นมูลค่า607,239,000บาทเป็นทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาที่ได้มาจากการร่ำรวยผิดปกติหรือไม่ซึ่งมีข้อมูลสำคัญอยู่ตรงที่เส้นทางการซื้อทองคำบางส่วนถูกโอนมาจากกลุ่มบริษัทเอกชนที่มีส่วนร่วมในการทุจริตคืนภาษีมูลค่าเพิ่มรวมไปถึงพฤติการของผู้ถูกกล่าวหาที่แจ้งกับผู้ขายทองคำว่า ไม่ต้องการรายงานการซื้อทองคําเกิน2ล้านบาทต่อคณะกรรมการป้องกันและประปาบปรามการฟ้องเงินหรือปปงด้วย สำหรับตัวนายสาธิตนั้นผู้จัดการออนไลน์ได้รายง,งานไปแล้วเมื่อวันที่28สิงหาคม2564โดยสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้อ่านคำสั่งศาลฎีกาการขอปล่อยชั่วคราวของนายสาธิตรังคสิริอดีตอธิบดีกรมสรรพากรที่สารอาญาคดีทุจริตพิบากษาจำตลอดชีวิตกรณีการทุจริตคืนเงินภาษีร่วม3,000ล้านบาท โดยสารดีกาพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีประกอบกับสารชั้นต้นพิบากษาลงโทษจำจำเลยตลอดชีวิตหากอนิญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจำเลยจะหลบหนีคำสั่งสารอุทธรที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยมานั้นชอบแล้วให้ยกคำร้อง ส่วนที่นายสุภกิจหรือเสีริพงศ์ริยังการหรือริยาการเทระชดจำเลยที่2อดีตข้าราชการสารรพกรพื้นที่กรุงเทพมหานคร22ยื่นประกันคดีทุจริตต่อหน้าที่ด้วยนั้น สารดีกาพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีประกอบกับสารชั้นต้นพิบากษาลงโทษจำจำเลยที่สองตลอดชีวิตแล้วเห็นว่าหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจำเลยที่สองอาจจะหลบหนีคำสั่งสารอุทธร์ที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวชอบแล้วให้ยกคำร้องเช่นกัน โดยสรุปทั้งสองผู้ร่วมกระทำความผิดต่ออาญาแผ่นดินก็ต้องชดใช้กรรมมีลมหายใจอยู่ในขอบเขตรู้เรือนจำไปจนตลอดชีวิตรวมทั้งทรัพย์สินที่ทุจริตมาได้ร่วมพันล้านบาทก็ถูกยึดให้ตกเป็นของแผ่นดิน